รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสฮักกาฮักกาอินเขาบอกเขาเป็นคนแค้แต่จิ๋วนังอ่ะเป็นคนแต่จิ๋วแต่หน้าตาจิ๋วนังอ่ะเจ้าอีบอยติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าล่ะติดไม่ติดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เราจะสนุกสนานในครัวของเรากับโจทย์ที่ยังไม่รู้ว่าวัตถุดิบคืออะไรวันนี้จานเจริญก็ดูแบนๆปกติจะมีจานร้องมั่งสูงมั่งต่ำมั่งอย่างเงี้ยคุณสังเกตหรอก็ต้องแอบดูหน่อยอ่ะเปิดเลยแล้วกันฮะเอาแล้วนะถ้าเปิดผมพูดชื่อเมนูเลยนะเอาผมทำได้อ่ะ1 2 3ผักชีโรยหน้าครับทำอะไรอ่ะคือเอาใบเดียวมาโรยข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมหรือว่าต้องเป็นวัตถุดิบอ่ะเป็นแบบกินเป็นของหลักเลยต้องเป็นของหลักเป็นของหลักตายผักชีผัดน้ำมันหอยเหรอคงไม่ได้บังคะโอ้ยนึกออกแล้วคุณผู้ชมกุ้งเผาผักชีน้ำปลาหวานคนโบราณน่ะจะชอบเอาผักชีมากินกับน้ำปลาหวานคือไม่ได้อะไรคือแว่วๆมาเฉยๆอุ้ยตายละผักชีน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานคนโบราณน่ะคนโบราณน่ะช่วงเนี้ยมันช่วงแบบเปลี่ยนฤดูเอาทฤษฎีนี้แล้วเหรอจริงๆคนมักจะป่วยบ่อยเพราะฉะนั้นเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นเราก็มีเมนูต้มๆอ๋อนี่คุณคิดได้แล้วหอมๆด้วยผักชีเมนูของเราสองคนจะเป็นหมูสับต้มบวยค่ะนี่ไงน่ากินเชียวเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับไม่รู้หรอว่าเขาทำน้ำปลาลืมเจตนาเนี่ยมันน่าแบบโบราณกินโอ้โหอินเนอร์โคตรโหดอ่ะน้ำตาลปี๊บในการทำน้ำปลาหวานสำคัญซื้อน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวแล้วแต่คุณผู้ชมเป็นน้ำตาลดีๆน้ำตาลปึกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปคุณผู้ชมระวังน้ำตาลไหม้นะคะไหม้แล้วก็จะขมน้ำตาลสำหรับทำนี่นะคะถ้าหากว่าคุณทำน้ำปลาหวานใสจ่องแก้วไม่ได้แล้วถ้าคุณมานั่งมองในหม้ออุ๊ยตายใสยังไม่ข้นอันนี้คุณผิดแล้วนะเพราะน้ำปลาหวานเมื่อทำเสร็จคุณผู้ชมต้องพักไว้จนเย็นสนิทมันถึงจะดูข้นเอาล่ะนี่น้ำตาลปี๊บเริ่มเป็นสีน้ำตาลหอมๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะเนี่ยฟูฟูแล้วเนี่ยแหละฟูๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะพอฟูฟูคุณผู้ชมก็ใส่น้ำปลาลงไปนี่เค็มกับหวานใช่ไหมคะทีนี้เราก็เหลือเปรี้ยวคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปก่อนเลยตอนนี้คุณผู้ชมใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วคนให้เข้ากันเราจะหมักหมูแต่ว่าหมูของเราเนี่ยจะใส่ผักชีลงไปด้วยทำตามโจทย์นี่นะ คุณเขียจังเลยเนาะ นึกว่าจะเอามาโรยข้างบนไม่ใช่นึกว่าจะแค่กินแหนมคุณขยี้เองมา เราจะใส่ซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยแป้งมันอันนี้เราจะยังไม่ใส่ผักชีลงไปนะคะเราจะคนพวกเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนอันนี้เป็นผักชีซอยละเอียดสับมาเลยสับมาเลยใช่สับละเอียดมาเลยอย่างนี้กินหมูมันจะกบผักชีไหมกินผักชีจะกบหมูไหมเหรองงเลย จริงๆผมว่าผักชีอยู่ในพวกแบบเมนูแกงจืดอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เข้ากันใช่แล้วจริงๆเหมือนเขาจะมีเมนูโบราณเหมือนกันนะเขาเป็นหมูแกงจืดหมูสับผักชีแต่ว่าไม่ของเราคือจะจีนๆหน่อยคือเราใส่บวยจะเปรี้ยวๆแต่ว่าแบบของไทยๆนี่ก็มีนะเคยกินนะเดี๋ยวเราจะปั้นโอเคเราปั้นลูกใหญ่หน่อยนะคะเราจะทำหมูสับต้มบวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะต้มบวยของเราจะมีผักชีอยู่ทั้งในหมูแล้วก็มีผักชีอยู่ในน้ำซุปของเราด้วยผักชีเยอะๆจะทำให้น้ำซุปของเราหอมแล้วก็มีรสแบบเปรี้ยวๆเค็มๆจากบวยมันก็สดชื่นแล้วก็แบบทำให้เราไม่เป็นหวัดง่ายด้วยใส่หอมลงไปแล้วเคี่ยวนานมาจนกระทั่งน้ำจะหอมออกมาแล้วก็ระเหยเป็นน้ำปลาหวานข้นจะเก็บไว้ได้นานใส่ลงไปให้หมดนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูปลื้ม
เอาให้เยอะๆเลยค่ะเคี่ยวไปก่อนนะไฟอ่อนๆเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อใส่ถ้วยแล้วมันน่ากินไหมนะคุณผู้ชมผักชีอยู่ตรงไหนผักชีอยู่ตรงไหนประเดี๋ยวทานกับผักชีค่ะใจเย็นๆสิคะฝั่งโน้นทำอะไรอะผักชีอะทำอะไรไม่ได้หรอกผักชีอะคิดไม่เป็นก็หรอกฝั่งนั้นทำหมูสับต้มบวยค่ะหมูสับต้มบวยแล้วไงใส่ผักชีโรยหน้านึกแล้วฮักกะฮักกะหินพูดได้แค่นี้แปลด้วยเขาบอกเขาเป็นคนแคะออกแปลว่าอย่างนั้นเหรอเออแต่แต่จิ๋วนังอะเป็นคนแต่จิ๋วแล้วหน้าตาจิ๋วนังอะเจ้าอีบอยติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าล่ะติดไม่ติดของอาจารย์นี่คือยังไงบ้างฮะเขามาถึงปุ๊บเขาล้างให้ดูไหมหรือว่าสาธิตการเด็ดเขาฝากพี่เทดดี้เด็ดคุณผู้ชมใส่หอมเจียวลงไปในนี้นิดนึงก่อนเพราะหอมเจียวกับหอมสดเมื่อเวลาอยู่รวมกันเวลารับประทานเสร็จแล้วมันให้กลิ่นและรสชาติที่แตกต่างกันนี่เดี๋ยวทำแป๊บเดียวคุณผู้ชมลองดูสิคะว่ามันน่ารับประทานขนาดไหนเห็นไหมคะยังปุดอยู่เลยเห็นไหมคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำปลาหวานเมื่อลงไปในจานพร้อมเสิร์ฟแล้วมันจะน่าตื่นตาตื่นใจไหมทำอะไรนี่ป้าเดี๋ยวจะช่วยชิมเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยต่อเลย ช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมชีสวางแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยเชดดาร์ชีสชนิดแผ่นวางกล้วยหอมจากนั้นม้วนเป็นท่อนทาด้วยแป้งเปียกบางๆม้วนปิดตะเข็บพักไว้นำเปาะเปี๊ยะลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกินำเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมชีสลงทอดจนสุกเหลืองแล้วนำขึ้นจะใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมกับผักสลัดและมายองเนสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมชีส